ต่อไปนี้คือจุดอ่อนและจุดตายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักไวรัสวิทยาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคโครงสร้างของไวรัสตัวนี้ก็คือเป็นชั้นไขมัน2ชั้นหรือบนผิวก็จะมีโปรตีนชิ้นใหญ่ๆส่องกล้องดูข้างหน้าตาคล้ายๆกับมงกุฎหรือบางคนบอกว่าเหมือนกับดวงอาทิตย์ข้างในก็จะเป็น RNA ยาวๆ1เส้นขดกันอยู่เมื่ออยู่นอกร่างกายคนมันก็คือเป็นก้อนไขมันซึ่งมีโปรตีนล้อมรอบอยู่ในสภาพแวดล้อมมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับยังไม่มีงานวิจัยออกมาชัดเจนแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคืออุณหภูมิมันมีการศึกษานะครับโดยไวรัสที่เป็นโคโรนาเหมือนกันแต่ตัวนี้อยู่ในสุกรสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าถ้าอยู่ในอุณหภูมิ4องศาเนี่ยไวรัสจะอยู่ได้ถึง 10-15 วันแต่ถ้าอุณหภูมิห้องปกติคือ25องศาเนี่ยสิ่งที่เขาเจอคือว่าไม่เกิน2วันไวรัสจะชอบไม้ชอบแก้วแล้วก็ชอบโลหะจริงๆแล้วไวรัสเซนซิทีฟต่ออุณหภูมิค่อนข้างสูงสมมติว่าเราแพ็คของอุณหภูมิห้องของเข้าไปอยู่ในเครื่องบินอุณหภูมิตกแล้วเรากลับมาใหม่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิมันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ตัวไวรัสเนี่ยจะมีการเสียสภาพค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นของที่สั่งจากจีนหรืออะไรต่างๆที่เราคิดว่าเปิดกล่องแล้วมันจะมีไวรัสหลงเหลืออยู่เนี่ยโอกาสน้อยมากเขาบอกว่าเชื้อไวรัสกลัวความร้อนจริงๆแล้วในโคโรนาไวรัสแทบทุกตัวเอามาไว้ที่อุณหภูมิ5-6องศาในแลบนะครับเพียงแค่15นาทีเวลาไปต่อไม่ได้ละก็คือตายแต่ถ้าเกิดเพิ่มอุณหภูมิเป็น72องศาเนี่ย 2-3 นาทีไปหมดแล้วแสงแดดฆ่าเชื้อได้ด้วยหรือเปล่าครับคือแสงแดดเนี่ยมันไม่เหมือนความร้อนเพราะว่าอุณหภูมิไม่ถึง56แต่สิ่งที่อยู่ในแสงแดดที่จะทำลายไวรัสได้เนี่ยคือ UV UV เนี่ยมันสามารถเข้าไปตัวไวรัสแล้วทำให้ตัว DNA หรือ RNA ของไวรัสมันถูกทำลายมันต้องเข้าใกล้มากกว่าความร้อนแสงแดดมีส่วนช่วยทำให้ไวรัสเนี่ยหมดสภาพลงได้เร็วขึ้นแต่มันต้องมีปัจจัยอื่นๆต้องเป็นทั้งความร้อนและ UV ผสมกันหลายคนก็เชื่อว่าเมืองไทยอากาศร้อนเชื้อจะไม่ระบาดไม่น่าจะถูกต้องมันระบาดได้แต่โอกาสการแพร่กระจายหรือทำให้ไวรัสอยู่ในสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะน้อยลงกว่าเดิมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโอกาสการติดเชื้อจะไม่มีการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ติดเชื้อข้างนอกตลอดเวลามันโอกาสที่จะติดเชื้อเด็ดในรถไฟฟ้าบนเครื่องบินหรือในห้องน้ำการที่จะติดเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่นาที2นาทีหรืออาจจะไม่ถึงนาทีก็ได้ที่มันติดเราได้แต่การที่มันจะถูกแสงแดดทำลายอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็ยังเป็นไปได้อยู่เสมอครับสภาพความเป็นกรดและด่างเชื้อไวรัสก็อยู่ไม่ได้ไวรัสเนี่ยจะโตดีมากในสภาวะที่เป็นกลางก็คือมี pH ตั้งแต่7ถ้ากรดมากๆก็คือ pH ต่ำพวกน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ไวรัสจะไม่ชอบเบสต้องเกิน9ซึ่งมันต้องเป็นเบสค่อนข้างสูงพวกโซดาไฟในสภาวะที่บ้านเราไม่มีอะไรเราจะเอามาทำความสะอาดเนี่ยกดกับเบสก็สามารถช่วยได้ที่ง่ายที่สุดคือใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์อนุภาคไวรัสเมื่อเจอดีเทอร์เจนต์ก็คือพวกสบู่ผงซักฟอกชั้นไขมันจะถูกทำลายแอลกอฮอล์จะดูดน้ำไวรัสพอมันหาน้ำมันก็โปรตีนก็จะเสื่อมสภาพชั้นไขมันก็เสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นทั้งสบู่และแอลกอฮอล์ดีที่สุดและปลอดภัยในร่างกายของเราเองก็มีสิ่งที่เชื้อไวรัสกลัวอยู่เหมือนกันเรามีภูมิคุ้มกันอยู่ตัวนึงเรียกว่าเป็น innateResponse ก็คือเป็นตัวที่ร่างกายเราไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อใดแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยร่างกายจะเป็นการปลุกตัวเองบอกว่าอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมก็จะสร้างกลุ่มสารที่ชื่อว่าอินเทอร์เฟอรอนจะเป็นตัวที่ไวรัสกลัวมากในร่างกายเราเพราะอินเทอร์เฟอรอนเนี่ยมันจะไปปลุกเซลล์ต่างๆของร่างกายแล้วจะมีการสร้างโปรตีนต่อต้านไวรัสออกมาเยอะมากซึ่งนั่นแหละครับเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไวรัสไปต่อไม่ได้คนหลายๆคนเป็นปั๊บแล้วเป็นแค่อาการไม่รุนแรงเพราะว่าช่วงที่ไวรัสพีคขึ้นมาเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มเจอไวรัสแล้วพอร่างกายปลุกภูมิคุ้มกันได้ไวรัสจะถูกเคลียร์พอถูกเคลียร์ออกปั๊บก็หายถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงไวรัสทำอะไรเราไม่ค่อยได้ยกเว้นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องการมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าทำร่างกายให้เราแข็งแรงเนี่ยเรามีชัยไปกว่าครึ่งละภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้แล้วเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเราให้แข็งแรงได้ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดข้อสำคัญป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์